งทุกทีเออเขาไปตบหัวหน่อยนึงก็ต้องรู้ว่าทำอย่างเงี้ยผิดใช่ไหมค่ะก็มันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาแต่ว่าคราวนี้เผอิญอดีตนายกเนี่ยกำลังจะเอาใจประเภทเพื่อนบ้านก็เลยทำอะไรทุกอย่างเหมือนจะทอนอำนาจของประเทศไทยแล้วก็ไปทำให้เขาทำคุณไสอีกแหละไอ้ทางโน้นก็แม่เอ้ยไอ้ที่เขาเชื่อจนประเทศเขาไม่เจริญสักทีก็ว่าอันเนี้ยไอ้คุณไสอันเนี้ยใช่ไหมครับก็ให้พูดว่าของเราเนี่ยเราโชคดีที่เราเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นนะผมว่าเนี่ยหลังจากนี้ไปก็ผ่านแล้วล่ะนะนี่ขนาดเราพูดถึงราหูซึ่งพระพุทธองค์บอกโอ้ยเลิกสะดวกถึงจะดีใช่ไหมใช่เลิกสะดวกแต่ว่านะเอาหน้าเอาเป็นอะไรนะฝรั่งเรียกแบ็กอัพเป็นกำลังหน่อยนึงแต่ว่าหลังจากนี้ไปเชื่อผมพวกอธรรมเนี่ยแพ้ยังไงก็แพ้ผมก็สงสารแต่ว่าที่เขาว่าอย่างนี้นะเมื่อวานบนเวทีอ่ะคุณยิ่งลักษณ์ครับถ้าคุณกลับใจวันนี้อย่างมากคุณไปอยู่ดูไบถ้าคุณกลับใจพรุ่งนี้แม้แต่ลูกคุณก็อยู่เมืองไทยไม่ได้ค่ะผมว่าเป็นคำพูดที่น่ากลัวมากนะเนาะอาจารย์ว่าไงค่ะอาจารย์วรินทร์คะพยากรณ์ถึงปีข้างหน้าเลยจากช่วงมิถุนาไปแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าความวุ่นวายน่าจะอยู่ถึงประมาณสักกลางเดือนเอาเลยจากกลางเดือนไปแล้วเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้คนไทยครับปีหน้าเนี่ยฮะดาวพฤหัสจะยกประมาณเดือนพฤษภาไปปลายเดือนนะครับเสาร์กับราหูเนี่ยก็เริ่มจะขยับออกไปอยู่ในเรือนอริและมรณะคือเขาแยกทางกันคือสองอันนี้มันเดิมทีเขาอยู่ด้วยกันเขาจะแยกออกจากกันแต่ที่เลวร้ายที่สุดก็คือว่าดาวเสาร์เนี่ยจะเข้าไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวมฤตยูฉะนั้นที่เรากลัวก็คือกลัวภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นนะครับที่เรากลัวค่ะที่มันบอกถึงความตายความสูญเสียทั้งหมดนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อดาวราหูเนี่ยออกไปอยู่ในเรือนอริของดวงเมืองแล้วเนี่ยถ้ามีรัฐบาลกลางเนี่ยนักการเมืองจะถูกตกงานนะครับสรุปว่าอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็คือนักการเมืองเนี่ยสมัครใจที่จะไม่เข้าสู่การเมืองหรือไม่ก็อุบัติเหตุก็คือนักการเมืองติดคุกเองติดคุกหมดแล้วหรือไม่ก็ถูกยุบพรรคซึ่งเป็นไปได้นะซึ่งเป็นไปได้มันอยู่ที่ว่าหลังจากเดือนเมษาไปแล้วเนี่ยภาพมันจะเริ่มชัดขึ้นแต่ผมเชื่อว่านักการเมืองอาจจะเว้นบ้างด้วยการติดคุกนะครับเพราะว่าคดีที่มันค้างๆอยู่มันจะเริ่มออกมาปีหน้าพอพฤหัสมันยกนะฮะก็จะถือว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจะบอกว่าถ้าการเมืองเริ่มนิ่งโจรมาเริ่มกลับใจคนในเครื่องแบบเริ่มกลับใจเนี่ยบ้านเมืองมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับพอปีหน้าไปปลายปีเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่จะผ่านพ้นปีใหม่ไปเนี่ยอุบัติเหตุทางการเมืองก็อาจจะเกิดขึ้นได้เราเห็นได้ว่าตั้งแต่วันซีนมาละเกิดมาเรื่อยๆนะครับจนไปถึงสิ้นปีซึ่งอาจจะว่าให้มีถึงขนาดมีการใช้กำลังไหมหรือทำให้ไอ้กลไกปกติเนี่ยมันหยุดไหมมีโอกาสเป็นไปได้ถึงสิ้นปีเนี่ยครับถ้าเกิดตรงนี้การเปลี่ยนแปลงก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้ารอเนี่ยมันจะรอไปอีกระยะหนึ่งแล้วผมคิดว่าตะวันนั้นถ้าผ่านให้มีการเลือกตั้งนะฮะถ้ามีการเลือกตั้งไม่ว่าใครจะชนะนะไม่จบค่ะแล้วถ้ารัฐบาลแพ้เนี่ยจะรุนแรงมากเลยครับเพราะว่ามันกูไม่คืนแล้วพอกูไม่คืนแล้วเนี่ยก็ต้องเรียกคืนค่ะนิสัยของคนที่ไม่ยอมแพ้คนไม่ยอมแพ้เนี่ยเขาจะเรียกคืนตอนนั้นที่เป็นภัยที่น่ากลัวมากครับประชาชนก็จะตกเป็นเครื่องมือแล้วก็ทหารที่เราคิดว่าไม่ทำอะไรก็จะทำค่ะอาจารย์ถึงตรงนั้นนะฮะจะทำนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าเราศึกษาดวงเมืองลึกๆแล้วเนี่ย เราไม่ต้องไปห่วงเรื่องทหารเลยไม่ต้องห่วงเลยฮะทหารนี่จะมาทีหลังทุกทีอ่ะหลังจากที่ประชาชนย่ำแย่เรียบร้อยแล้วในประเทศจับเต็มที่แล้วก็จะมาค่ะแล้วเขาก็จะไปเหมือนอีสาค่ะผ่านมาก็ผ่านไปข้ามมาแล้วผ่านไปส่วนประชาชนผมคิดว่าถ้าปีนี้เราผ่านช่วงนี้ไปได้โดย
โดยเชื่อในหลักของกรรมนั่นก็คือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเราทำบุญใหญ่สักครั้งในตอนสิ้นปีตอนส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับทำบุญใหญ่อันได้แก่อะไรบ้างคะสวดภาวนาสวดภาวนาสวดภาวนานะครับแล้วก็อธิษฐานค่ะอธิษฐานอันแรกก็บอกว่าสิ่งที่เป็นอาถรรพ์ทั้งหลายที่มีการกระทำขึ้นกับมนุษย์ก็ดีตัวเทพเทวดาก็ดีเนี่ยเราขอเอาบุญของเราแต่ละคนเนี่ยถอนแลกกันและขอให้ถอนอาถรรพ์นั้นและขอให้ตัวเทพเทวดาที่มีหน้าที่รักษาแผ่นดินเนี่ยทำหน้าที่ของเขาเพื่อรักษาแผ่นดินสยามนี้ต่อไปให้เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาต่อไปให้เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาต่อไปเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติทั้งหมดส่วนใครก็ตามที่เขาทำบาปกรรมไว้กับแผ่นดินก็ขอให้เขาเนี่ยรับผลบุญและผลกรรมที่เขาทำไปโดยพลันโดยพลันนะฮะไม่ต้องรอนานคือหมายความว่าถ้าเขาจะต้องตายก็ตายไปเขาจะได้ไปเกิดใหม่นะเขาจะได้สำนึกว่าช่วงเวลาเขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ของความเป็นมนุษย์ในการสร้างสมความดีฉะนั้นเขาอาจจะไปตกนรกอเวจีก็ไปปล่อยเขาไปแต่ถ้าคนเขาบอกว่าโอเคเขาอาจจะไปใช้กรรมระยะเขากลับมาเขาสำนึกแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นพลังของมวลมนุษยชาติต่อไปนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้ทำแล้วส่วนเรื่องดวงดาวมันก็จะทำหน้าที่ของมันเองนะครับเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเมื่อดวงดาวนั้นผ่านมาเมื่อผ่านมาเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็ผ่านไปไม่เข้ามาสู่สิ่งของเราเขาจะไปผ่านไปทำหน้าที่ดวงดาวเป็นเพียงแต่แผนที่ของกรรมที่มนุษยชาติได้สร้างร่วมกันแล้วก็จะเกิดกับมนุษยชาติแล้วก็ผ่านไปส่วนพระประเจกชนที่รู้ว่าดวงดาวเมื่อผ่านไปแล้วเขาก็ผ่านไปเขาผ่านมาก็ผ่านมาเราเนี่ยจะอยู่ด้วยผลและบุญและกรรมที่เราทำของเราเองฉะนั้นเราต้องเป็นพื้นที่ของตนนะครับปีหน้าบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับตนนั้นเป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องบอกว่าจะไปหวังว่านะครับเขาจะประกันราคาข้าวจะไปหวังว่าจะมีเงินช่วยเงินกองทุนอะไรทั้งหมดนะครับต้องยืนบนเท้าบนขาของตนเองแล้วก็ต้องเชื่อนะครับสิ่งที่ต้องเชื่อที่สำคัญที่สุดคือเทวดาที่เราเห็นตัวเทวดาที่เราสัมผัสได้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณวิพลอดุลยเดชของเราเนี่ยท่านมีบารมีมากเป็นมหาจักรพรรดินะครับไม่ใช่พระมหากษัตริย์ธรรมดาฉะนั้นท่านมีบุญบารมีของท่านเองนะฝนตกนะท่านเสด็จฝนก็หยุดแดดออกท่านเสด็จแดดก็หุบนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้และเห็นได้แล้วก็เห็นภาพพระองค์ทุกวันในบ้านของเราผมคิดว่าแค่เห็นนะครับก็เป็นบุญแล้วก็ต่อบุญเราได้ด้วยอยากได้ปีใหม่เป็นอย่างนั้นครับค่ะค่ะอาจารย์หมอค่ะสุดท้ายค่ะจะฝากเป็นการสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2557ยังไงดีคะก็จริงๆนะครับท่านแบบคนจริงเขาพูดอ่ะก็ซวยไปเฮงมาใช่ไหมซวยมันกำลังจะไปอยู่แล้วอีกสองสามวันเนี่ยมันก็คงไปจริงๆอ่ะแล้วเฮงก็จะมาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระปกปักรักษาแล้วจริงๆก็คือโชคดีที่เรามีศาสนาพุทธมาจำเริญอยู่ในเนี้ยนะไอ้พุทธแบบหน้าจ๋าเขามาเดี๋ยวเขาก็ไปไม่ต้องไปแช่งเขาให้บาปกรรมแต่ว่าพวกเราครับสุขภาพสำคัญนะครับนะก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างที่ท่านสว.วรินทร์ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นสุขภาพหาไม่ได้ต้องทำเองนะครับดื่มน้ำวันละ8แก้วเดินวันละ20นาทีรับประทานข้าวกล้องวันละ5ทัพพีอย่างเงี้ยก็มีชีวิตผ่านปีหน้าไปอย่างแข็งแรงแล้วครับค่ะอาจารย์หมอขอบพระคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็อย่างที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านได้สรุปให้ท่านฟังนะคะง่ายๆสำหรับช่วงนี้ที่จะต้อนรับเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2557นะคะอย่างที่บอกไปว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะรวมไปถึงจริงๆแล้วทุกๆคนก็รับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เราได้ประพฤติปฏิบัติไปไม่ว่าจะทั้งกายวาจาและใจของเรานะคะเราทำอะไรไว้ในปีที่ผ่านๆมาเราลองให้เวลาตัวเองกลับไปคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นสวรรค์ในอกนรกในใจหรือเปล่านะคะถ้าคิดได้คำตอบแล้วก็กลับมาปรับปรุงตัวเราเองเป็นส่วนแรกค่ะกลับมาพึ่งพาตัวเราเองกลับมาปรับปรุงตัวเราเองแล้วก็ค่อยๆเผื่อแผ่ไปในภาคส่วนอื่นๆจนไปถึงระดับสังคมแล้วก็ระดับประเทศนะคะก็จะทำให้ประเทศไทยของเรายังคงอยู่ต่อไปได้ทำให้ลูกหลานของเราอยู่บน
พื้นแผ่นดินนี้ได้ด้วยความสงบสุขค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ค่ะท่านอดีตสว.วรินทร์เทียมจรัสและเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์ค่ะพร้อมกับบ้านหลังนี้ค่ะชั้นนี้เป็นบริเวณชั้น4นะคะเป็นห้องพระของอดีตสว.วรินทร์เทียมจรัสค่ะเราก็อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทั้งหลายทั่วสากลโลกบันดาลพรอำนวยพรให้กับท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ